อนวันนี้ตรงกับวันที่5สิงหาใช่แล้วครับนะฮะคุณรู้ไหมวันนี้เป็นวันดีเดย์นะตกลงเรื่องจริงเหรอวันนี้เอาจริงจับจริงปรับจริงสำหรับคนที่ชอบแชทชอบโทรนะฮะวันนี้ตำรวจเขาบอกเขาเอาจริงเอาจังเขาล่ะโอ้โหขับแชทโทรนี่คือโดแน่นอนถูกต้องใช่ไหมฮะคือบางคนถามอีกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการดู GPS ถูกต้องไหมฮะบางคนต้องใช้ GPS Google Map เอ้ยอะไรอย่างงี้ทั้งหมดวันนี้เอาจริงไม่ใช่เลยอย่างบางคนนะสมมติว่าใช้พวก Google Map หรือ GPS แล้วก็ติดไปนะไม่ใช่ติดเอาไว้โดยที่เราไม่จับนะคุณอย่าไปแตะต้องถ้าสมมติเอาจริงแต่มันก็คงจะไม่ซีเรียสถึงขนาดนั้นหรอกแชทโทรคือต่อไปทางตำรวจเขาเอาจริงกับคนที่แชทระหว่างขับรถซึ่งฉันก็เป็นเนี่ยนะฮะหรือใช้โทรศัพท์โดยไม่มีสมอลทอล์กสมอลทอล์กนะครับโดยจะมีการบันทึกภาพนะฮะผู้กระทำความผิดไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ส่งใบสั่งเนี่ยไปที่บ้านอย่าลืมว่าเขามีกล้องวงจรปิดเกือบทุกแยกอยู่แล้วทุกวันนี้กล้องวงจรปิดจริงมาไม่ใช่ถึงเวลาแล้วข้างหายใช่ไหมพังใช่ไหมกล้องพังข้างในกล้องไม่มีอะไรมีที่ฝาครอบไปอย่างเดียวอะคราวนี้เขาปรับตั้งแต่400ถึง 1,000 บาทแล้วมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกเป็นต้นไปฮะครับนะฮะอย่างที่คุณถามเมื่อกี้ Google Map ที่เป็น Google Map แล้ววางไว้ตรงสแตนดี้หน้ารถล่ะที่มันเป็นสแตนดี้เนี่ยเขาบอกว่าก็จับเหมือนกันนะเพราะแต่จริงๆดาราหลายๆคนเนี่ยชอบใช้ Google Map นะแล้วก็ใส่เป็นแบบว่าโทรศัพท์ระหว่างหน้ารถเพราะว่าเส้นทางเวลาเราไปถ่ายถูกต้องถูกก็ใช้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเอาอย่างงี้เอาตรงๆคือมันก็โดนจับเหมือนกันนั่นแหละนะฮะถ้าคนขับคือเขาถือว่าเป็นการเสียสมาธิเอาแล้วสมมตินะสมมตินะไม่ใช่เป็นโทรศัพท์แล้วในรถของแบบว่าอย่างคุณรถคุณอย่างเงี้ยมี GPS หน้ารถมีทีวีแล้วนั่งแล้วไปทัชสกรีนหน้ารถมันคงไม่ใช่โทรศัพท์เพราะว่ามันติดกับรถมาถูกต้องไหมฮะเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าสำหรับท่านที่ต้องเปิด Google Map นะฮะหาเส้นทางเนี่ยคือคนขับห้ามทำกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นขนาดขับรถโดนจับหมดนะฮะห้ามแชทห้ามโทรศัพท์ถ้าไม่มีอุปกรณ์ช่วยฟังอย่าง small talk ถ้าเกิดการโต้เถียงกับตำรวจเอ้ยอันนี้มันติดอยู่ตรงนี้ตรงนั้นนะหรือทำตัวสงสัยมากๆตำรวจเอาจริงแน่นอนทำอะไรครับตำรวจเอาจริงแน่นอนคือตำรวจจะดำเนินคดีถึงขั้นขึ้นสงขึ้นศาลนะโอ้โหนี่เพื่อและที่สำคัญเนี่ยเขาจะมีกล้องไว้ดูเป็นหลักฐานอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตรงๆก็ยากแต่ถึงเวลามันก็ต้องมีการผ่อนกันบ้างบ้างแหละเชื่อป่ะล่ะตำรวจที่จะไปนั่งมองแบบว่ารถกี่ล้านคันก็ไม่รู้ถ้าฟิล์มดำฟิล์มดำนี่ก็มองไม่เห็นอยู่ดีทำไงทีนี้ฟิล์มดำเปิดหน้าต่างไม่เอาหนิงว่านะก่อนที่จะทำอันนี้มาตรการนี้ต้องบอกว่าดีนะเพราะมันช่วยลดในเรื่องของอุบัติเหตุถูกต้องไหมถูกแต่ที่สำคัญก่อนที่จะจับเนี่ยไปจัดการเรื่องกล้องให้เรียบร้อยก่อนเถอะคุณรู้ไหมไอ้แชทอย่าเพิ่งไปมีข้อสงสัยเยอะครับเบื่อรถติดไหมเบื่อรถติดไหมมากคุณคิดดูนะลองไปดูฉันเคยนั่งอยู่บนรถแล้วดูเนี่ยมีคันไหนไม่แชทบ้างเวลาไฟแดงจะออกปุ๊บรถติดหน่อยทุกคนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแชทใช่นั่นก็คืออีกสาเหตุหนึ่งของรถติดนะฮะเพราะว่าถึงเวลาไฟแดงจอดแทนที่คุณจะรีบไปใช่ไหมหนึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บรถติดไหมติดสองถ้าสมมติในระหว่างที่แชทอยู่เนี่ยแล้วไม่สนใจในการขับรถเนี่ยรถติดไหมติดอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุถ้าคุณอยากจะลดรถติดที่เรานั่งด่าเรานั่งบ่นว่ารถแม่งติดรถติดรถติดคือคุณกำลังบอกว่าอันนี้มันเป็นอันนึงที่มันสามารถช่วยให้ดีขึ้นได้ถูกแล้วก็จอดรถริมถนนอะไรอย่างนี้คือมันเราก็รู้กันอยู่แล้วแต่นี่มันเป็นมาตรการอีกมาตรการนึงสรุปอีกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการแชทการเล่นไลน์รวมไปถึงการดูข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในมือถือเนี่ยถือว่ามีความผิดนะฮะรวมถึงการนำวางมือถือติดกับพวงมาลัยรถยนต์เนี่ยนะฮะเพื่อใช้โปรแกรมแชทในขณะขับรถขออนุญาตอ่านด้วยกันนะฮะแล้วก็เป็นการกระทำความผิดทั้งสิ้นผู้ขับขี่ไม่สามารถกระทำได้ในขณะขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ถ้าสมมติขับมอเตอร์ไซค์แล้วแชทอีกก็ควรจะด่านะรถจักรยานยนต์ก็เข้าข่ายความผิดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถตามพ.ร.บ.จราจรทางบกแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่8นะฮะพ.ศ.2551มาตราที่43ห้ามมิให้ผู้ขับรถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถเว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีอุปกรณ์เสริมสำหรับสนทนาคือ small talk เท่านั้นโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือมือถือถือมือถือขณะขับรถคือจับครับผมอ่ะก็ระวังไว้นะคะสำหรับเช้านี้ใครที่จะรีบขับรถขับราออกไปทำงานก็ระวังไว้ด้วยนะ